ปีทำไมน้ำวีนาถึงแก้ผ้าล่ะคะน้ำแก้ผ้าที่ไหนฮะยังนุ่งผ้าขนหนูอยู่ไม่เห็นเหรอพอดีน้ำเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะแล้วออกมาก็มาเจอพ่อของโปรนี่พี่เชนเข้ามาทำอะไรในห้องนี้เนี่ยอ๋ออินนี่นี่มันห้องนอนลูกฉันฉันก็มาหาลูกฉันสิโปรอยู่ในครัวกับแม่ก็เมื่อกี้พ่อเดินผ่านห้องครัวเห็นมันเงียบๆพ่อคิดว่าขึ้นมานอนกันหมดแล้วถ้าฉันรู้แกอาบน้ำอยู่ฉันไม่เข้ามาไปนอนแล้วลูกดึกแล้วรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ปิดไฟนอนซะรีบนอนไปไหนอะพี่นี่เพิ่ง3ทุ่มเองนะแกต้องทำงานแล้วหลานก็ต้องเรียนพิเศษมันก็ไม่ได้เงียบนะคะเพราะว่าปีล้างจานเสียงดังอยู่แล้วไงก็เห็นพี่บอกว่าห้องครัวมันเงียบนึกว่าไม่มีใครก็เลยขึ้นมาหาโปรที่ห้องนอนพูดแบบนี้หมายความว่าจับผิดฉันเหรอนี่แค่อธิบายทำไมอ่ะพี่ดูฉันมาหาน้องสาวเธอฮะถ้าไม่ใช่พี่ก็ไม่เห็นต้องร้อนตัวนี่หึงหรือไงเปล่าถ้าไม่หึงแล้วพูดทำไมโอ๊ยบีเจ็บก็แค่อยากจะบอกว่าจะทำอะไรนึกถึงลูกด้วยนั่นมันห้องนอนลูกก็ถ้าไม่อยากให้ยุ่งกับน้องสาวก็ใจทำดีกับฉันหน่อยตั้งใจฉันหน่อยสิพี่ชันพี่ชันปล่อยดิ้นไปเลยดิ้นเยอะๆแล้วทีแต่ตามไปสดคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมพยายามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สอง